เอาละครับมาที่4ซุปเปอร์สตาร์สุดฮอตนะครับณเดชคุกิมิยะหมากปรินเคนภูมิรวมทั้งคุณอ้ําพัชราภานะฮะรวมถึงคุณเอสุภชัยนักปั้นมือทองนี่คิวยาตลอดปีนะครับแต่ว่าเบียดคิวฮะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเรียกว่าแฟนคลับผู้โชคดีนะครับติดตามรายงานนี้กับคุณสุธาทิพย์ภักดีกุลครับเป็น4ซุปเปอร์สตาร์ของนักปั้นมือทองเอสุภชัยที่สนิททิพย์เชื่อกันเป็นอย่างดีแต่ก็ยังไม่มีโอกาสไปท่องเที่ยวด้วยกันสักครั้งเมื่อเคลียร์คิวลงตัวณเดชคุกิมิยะหมากปรินเคนภูมิและอ้ําพัชราภาพร้อมด้วยเอสุภชัยและผู้บริหารโออิชิก็นำผู้โชคดีร่วม100ท่านเดินทางตะลุยญี่ปุ่นในกิจกรรมโออิชิไปแต่ตัวถั่วยกแก๊งค่ะฮ่าโดยก่อนที่จะเที่ยวช็อปกันอย่างจุใจตลอด6วัน3คืนที่ญี่ปุ่นนะคะเหล่าซุปเปอร์สตาร์ก็พาแฟนคลับมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเซนโซจิวัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียวเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะหลังจากนั้นตลอดทริปเหล่าซุปเปอร์สตาร์ผู้บริหารและแฟนคลับก็ตลอดทัวร์ในบรรยากาศเย็นสบาย 10-14 องศาเซลเซียสเที่ยวช็อปปิ้งสถานที่สำคัญทั้งย่านชิบูย่าและฮาราจูกุแหล่งการค้าชื่อดังในโตเกียวท้องโลกแห่งจินตนาการโตเกียวดิสนีย์แลนด์และสัมผัสกับความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญนอกเหนือจากภูเขาฟูจิแล้วนะคะนั่นก็คือภูเขาโอวาคุดานิที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีไข่ดำที่มีสารกรรมฐานซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าหากทานเข้าไปแล้วจะมีอายุยืนขึ้นนานถึง7ปีค่ะซึ่งระหว่างการท่องเที่ยวนอกจากเหล่าซูเปอร์สตาร์จะมีทั้งแฟนคลับร่วมทริปและแฟนคลับชาวญี่ปุ่นขอถ่ายรูปและขอลายเซ็นอย่างใกล้ชิดพวกเขาก็ยังสนุกสนานและเป็นอิสระกันอย่างเต็มที่โพสท่าถ่ายรูปหลุดโลกแบบที่ไม่เคยเห็นกันจนกลายเป็นกระแสในอินสตาแกรมรวมถึงหนุ่มหมากที่จะสนุกสุดๆกับสเก็ตบอร์ดของเขาค่ะคนที่นี่เขาไม่รู้จักเราใช่เราก็เลยแบบทำอะไรก็ได้ถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยเราทำไม่ได้เราก็จะทำอะไรทุกอย่างที่นี่แหละส่วนใหญ่จะใช้ไปในการถ่ายรูปนะก็แต่ละคนก็บ้าพลังกันทั้งนั้นคนอื่นเขาแต่งตัวไงเราเล่นท่าเอาท่าเยอะไว้ก่อนส่วนความสุขของซูเปอร์สตาร์ณเดชก็ต้องเป็นมาช่างภาพอาชีพที่คอยเก็บภาพสาวแดนประดิษฐ์ค่ะผมชอบอย่างแรกเลยอากาศนะแล้วก็ความสะอาดของที่นี่แล้วก็ผู้คนที่แบบว่าน่ารักกันอะไรเงี้ยชอบครับผมโดยเฉพาะสาวญี่ปุ่นน่ารักมากกล้องนี่ถือไว้ถ่ายสาวญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยครับก็ต้องแอบถ่ายเขาเดี๋ยวเขาว่าโรคจิตนะปิดท้ายทริปนี้เหล่าซูเปอร์สตาร์ก็สวมชุดยูกาตะมามอบความสนุกด้วยการแสดงระหว่างการทานอาหารค่ำสร้างความประทับใจให้แฟนคลับเป็นการส่งท้ายค่ะโอปันกังนัมสไตล์สุธาทิพย์ภักดีกุลรายงาน